ครับผมอยู่ไม่กับบางนาแล้ววันนี้จะได้มาทานร้านที่ผมอยากทานมากอีกร้านหนึ่งสักทีนะครับก็คือโยชิโนดะนะครับนี่คือป้ายหน้าร้านกันนะครับแล้วก็มีบิลบอร์ดที่เป็นโปรโมชั่นข้าวหน้าเนื้อ99 บาทปกติ109ลดไป10 บาทร้านที่ไม่กับบางนาอยู่ชั้น2ด้านหน้านะครับจะมีชามยักษ์อันนี้อยู่นะเล่านิดหนึ่งครับเจ้าโยชิโนดะเนี่ยครับเนี่ยครับก็มีประวัติเลยครับเนี่ยคุณมัตสึดะเนี่ยครับเขาอยู่จังหวัดโยชิโนะครับแล้วเขาก็ทำข้าวหน้าเนื้ออร่อยมากครับเขาเลยเปิดร้านขึ้นมาแต่เมื่อ112ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ 1,600 สาขาทั่วโลกครับมีข้าวหน้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะครับผมเข้าไปสั่งแล้วครับตอนนี้เอามาถ่ายหน้าร้านให้ดูเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าผมอยู่ในร้านโยชิโนยะนะครับเป็นข้าวหน้าต่างๆนะครับซึ่งเด็ดที่สุดคือข้าวหน้าเนื้อมาดูเมนูเขากันหน้าปกอย่างนี้นี่คือข้าวหน้าเนื้อน่าทานมากนะครับคนชอบเนื้อนี่แฮปปี้เลยมันจะมีไอเดียอยู่2อันก็คือปกติกับใหญ่นะครับก็คือเป็นพิเศษอ่ะก็จะเพิ่มอีกประมาณ30บาทนะครับเขาจะมีเซตอยู่นะครับอย่างเช่นอย่างนี้เป็นจานนะครับจะมีข้าวหน้าถ้าคุณไม่ทานเนื้อนะครับคุณมีหมูโชกายากิครับเขาเรคคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ทานเนื้อให้ทานอันนี้ครับแล้วก็มีหมูเทมปุระมีไก่เทอริยากิอะไรพวกนี้ครับมาดูครับอันนี้คือเจ้าหมูก่อนหมูมาก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูเมนูก่อนครับจะมีเซต A จะมีน้ำและซุปเลือกได้มิโซะโนริสาหร่ายครับน้ำเลือกได้น้ำอัดลมชาเขียวเย็นชามะนาวครับพวกนี้จะเป็นพวกของข้างเคียงนะครับแล้วก็ไก่คาราเกะ65พอมาเป็นเซต B ปั๊บเซต B มีสลัดมาด้วยครับมีสลัดมาด้วยมันจะขยับกันครับผมยกตัวอย่างข้าวหน้าเนื้อ109พอเป็นเซต A ปุ๊บ149นะครับพอมาเป็นเซต B 155นะครับทีนี้เซตใหญ่สุดคือเซต4นี่ครับมันก็จะเพิ่มสลัดมาแล้วยังเพิ่มไก่คาราเกะมาด้วยครับเป็น185ครับสเต็ปประมาณนี้ครับคือขยับขึ้นมาเด่นที่สุดอย่างที่บอกครับข้าวหน้าเนื้อนะครับข้าวหน้าเนื้อแล้วก็ลองมาก็เป็นหมูเป็นไก่หมูเทมปุระอะไรเงี้ยตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เป็นของหวานก็คือมัทฉะพุดดิ้งครับเป็นชาเขียวเป็นพุดดิ้งชาเขียวนะครับก็จะมีชาเขียวร้อนเฉลี่ยมีชามะนาวครับแต่จริงๆมันอยู่ในเซตได้แล้วแน่ราคาง่ายๆครับ30ครับเนี่ยครับตำนาน112ปีของโยชิโนยะนะครับดูกูไม่ก่อยล่ะ BKK ครับผมดูกูไม่ก่อยล่ะ BKK ครับมาแล้วครับอันนี้ครับเป็นหมูอะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะฮะขอดูแป๊บนึงลืมโชกายากิครับไม่ทานเนื้อทานอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมมันจะออกขิงๆนี้เขาบอกครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับเป็นไก่เทอริยากิครับไก่ย่างนั่นเองนะครับข้าวหน้าไก่ย่างเซตนะครับมันจะเป็นซุปเราเลือกได้ผมเลือกซุปที่เป็นตัวโนรินะครับแต่ก็น้ำก็อยู่ในเซตเหมือนกันนะครับผมเลือกเป็นสไปร์นะครับของ B เนี่ยเป็นซุปมิโซะแล้วก็น้ำก็เป็นชามะนาวนะครับแต่ขอตัวลุยก่อนครับหิวมากๆเลยนะครับยากิโนยะครับอร่อยเดี๋ยวคอมเมนต์ยากิโนยะก่อนครับผมทานข้าวหน้าที่ไม่ใช่หน้าเนื้อนะครับเป็นหมูครับมันทำไม่ได้มันชื่อโชกายากิครับโชกายากิก็เหนียวครับเพราะนั้นเนี่ยฟันไม่ดีเนี่ยนิดนึงนะครับแต่ว่าที่เด่นก่อนเลยคือมันนุ่มเหนียวแล้วก็มีพริกหยวกมีแครอทมีหอมใหญ่นะครับซอสอร่อยดีข้าวอร่อยอยู่แล้วครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถ้วยกำลังโอเคถ้าคนหิวๆ หน่อยน่าจะต้องเบิ้ลนะครับแล้วก็ตัวซุปสาหร่ายอร่อยมากโนริผมชอบนะครับแล้วก็ในส่วนของไก่ยากิทูรินะครับต้องบอกข้าวหน้าไก่นะครับยากิทูริเนี่ยมันไม่เด่นอะไรถ้าถามผมนะเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะลองข้าวหน้าเนื้อดูนะครับโดยภาพรวมนะครับก็คือราคาสูงนิดนึงแต่ว่าฟิลมันจะออกเป็นข้าวหน้าญี่ปุ่นนะครับก็
ใช้ได้เขาบอกว่าใช้ได้ต้องมาลองเลยครับและข้าวเขามีหลายหน้ามากนะครับก็ลองมาลองดูนะครับสำหรับผมก็ระดับหนึ่งครับให้ผ่านระดับหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทานอีกแต่ว่าก็ไม่เขาเรียกไม่แบบรูปเบสอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ลองมาดูครับยากินโนยะมีสาขาเยอะมากนะครับตอนนี้มีเกือบทุกห้างแล้วนะครับที่เซ็นทรัลบางนาเมกาเทอร์มินอลนะครับมีหลายที่มากก็มีโอกาสก็แวะดูครับตอนนี้ครับคอมเมนต์ผมนะครับ